วันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2559ณกรมป่าไม้นายชลทิศสุรัตน์วดีอธิบดีกรมป่าไม้และนายสาสินเฉลิมราชประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในผืนป่าตะวันตกเพื่อวางแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลและการบริหารจัดการพัฒนาระบบงานอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั่วผืนป่าตะวันตกทั้ง20ล้านไร่ร่วมกับสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั้ง3แห่งสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็คือการเชื่อมโยงนะครับในลักษณะของหลักคิดในงานข้อกฎหมายกับหลักข้อที่จริงในระบบนิเวศทางมูลนิธิสืบเองเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะเรื่องของการจัดการผืนป่าตะวันตกเนี่ยก็จะแนะนำนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการสอดประสานกันระหว่างการบริหารจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืนต่อไปทั้งนี้เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบและบริหารจัดการพื้นที่อย่างใกล้ชิดในด้านผืนป่าสงวนแห่งชาติที่มีชุมชนอาศัยอยู่กรมป่าไม้จะสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยสนับสนุนการดูแลรักษาคงสภาพที่เหลืออยู่ในรูปแบบการจัดตั้งป่าชุมชนในทุกพื้นที่เพื่อให้ชุมชนร่วมดูแลรักษาคือต้องให้คนเขาอยู่ได้ก่อนนะครับแล้วก็หนึ่งเพิ่มประสิทธิภาพของแล้วเป็นหน่วยป้องกันรักษาป่าของท่านอธิบดีของกรมป่าไม้นะครับเพราะว่าหน่วยป้องกันรักษาป่าเนี่ยเป็นที่ที่ควรจะไปช่วยให้กำลังใจช่วยเป็นเพื่อนเขาอย่างยิ่งเลยเพราะว่าอุทยานเนี่ยพื้นที่หนึ่งของอุทยานเนี่ยเขามีหน่วยพิทักษ์ป่าเรียกต่างกันนะหน่วยทักษ์ป่าแบบพื้นที่หนึ่งสมมติมี10หน่วยอยู่รอบๆเนี้ยมันก็ดูแลได้อยู่แล้วแต่กรมป่าไม้เนี่ยพื้นที่หนึ่งเกือบเท่ากันมีหน่วยป้องกันรักษาป่าหน่วยเดียวอันนี้ที่คนไม่รู้เลยเอ๊ะทำไมกรมอุทยานถึงอยู่ได้ป่าอยู่ได้ทำไมกรมป่าไม้ถึงโดนทำลายเยอะกว่าก็ต้องเข้าไปช่วยให้คนเห็นความสำคัญของหน่วยป้องกันรักษาป่าเนี่ยสำคัญที่สุดโดยโครงการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในผืนป่าตะวันตกระหว่างกรมป่าไม้และมูลนิธิสืบนะคะเสถียรเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่1มกราคมพุทธศักราช2559ถึง31ธันวาคมพุทธศักราช2562โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งสิ้น4ปีซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและบริษัทปตท.จำกัดมหาชน